สวัสดีครับผมแบงค์รณพรครับอยู่กับผมอีสานวันละคำวันนี้ฮะอีสานวันละคำวันนี้ครับขอเสนอคำว่าตะแซบพูดแล้วหิวเลยนะฮะตะแซบนี่หมายถึงน่าอร่อยน่ากินน่าทานอย่างนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นกับข้าวมื้อนี้เป็นตะแซบแท้แปลว่าอาหารวันนี้น่าอร่อยจังเลยนะฮะพูดแล้วหิวจังเลยอ่ะตัวเองขออนุญาตไปหาอะไรทานก่อนนะอยากกินแนวแสบๆสำหรับอีสานวันละค่ำวันต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หาแนวกินก่อนเด้อไปแล้วบ๊ายบาย